ลยปลอดภัยแล้วนะหมอครับผมตูดปูดเลยเหรอจังหวะล้มล้มไปฟาดหัวฟาดช่องไอทีมจังหวะล้มไม่เป็นอะไรนะหัวไปฟาดขอบเวทีอะไปฟาดตรงนั้นตอนที่พลิกออกนอกเวทีอะอ๋อมันเป็นเพราะจังหวะนี้นะใช่ไหมตั้งแต่จังหวะนั้นเลยใช่ไหมน้องมันลุกขึ้นมาถึงทำอะไรไม่ได้นะรู้ไหมว่าก่อนที่เราจะโดนช็อกดอกนั้นนี่เราได้เปรียบอยู่หลายช่วงตัวเลยคิดว่าถ้าไม่พลาดออกนอกเวทีเนี่ยทุกเกมมันจะออกมาเป็นยังไงบ้างครับก็น่าดูกว่านี้นะพอพลาดงี้นี่รู้สึกยังไงบ้างเสียดายไหมน้องถ้าฉีดบนล็อกมีไหมเนี่ยน้องแกได้ยินไหมเนี่ยเกี่ยวกับทีอาวุธไหนบ้างที่เรามั่นใจเลยที่ที่เข่าเข่าวงในเนาะผมแทงมีอาการด้วยครับแผนการชกแต่เดิมเราดิวางแผนมาชกไงครับวันนี้แต่ว่าคุม3ยกยก4เดินแต่ไม่ใช่แล้วอาวุธของคุณกายเป็นไงบ้างน้องหนักไหมไม่เท่าไหร่มีโอกาสอยากแก้มือไหมน้องคลายใจไหมน้องน้ำหนักนี้เลยไหมถ้าน้องเข้าไหวขอร้อยปิดก็ได้วันนี้ชกเท่าไหร่อ่ะร้อยสองร้อยสิบเลยยังทำได้เหรอร้อยแปดก็ทำได้ร้อยแปดยังทำได้โอ้โหนี่น้ำหนักปล่อยอีกต่อยเนี่ยนี่ถือว่าปล่อยมาต่อยใช่ไหมปกตินี่ชกน้ำหนักไหนร้อยแปดปกติก็ชกร้อยแปดน้ำหนักปล่อยต่อยเกี่ยวกันไหมน้องแรงปะทะแรงอะไรหลายอย่างเราปล่อยมาชกหน่อยว่ามีส่วนไหมน้องคิดว่ามีแรงปะทะนี่มีผลไหมน้องตอนในต่างยกยังไม่มียังต้านได้แต่จังหวะแค่จังหวะที่ออกไปนอกเวทีจังหวะนั้นใช่ไหมน้องน้องพูดอะไรกับแฟนมวยที่ติดตามเชียร์เราวันนี้น้องก็ขอโทษด้วยนะวันนี้ทำไม่ได้โอเคน้องไปรายการสู้ต่อไปครับผมดูไปเดี๋ยวมาดูผู้ชนะกันบ้างนะขุนไก่นะก็พิชชาเนาะยกที่3นะแม่ต้องดึงข้างหลังก่อนแม่ข้าวข้าวครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับก็ตัดได้ตามแผนที่วางไว้เพราะว่าน้องก็จริงๆเขามีอาวุธที่รุนแรงอยู่แล้วเรารู้แล้วนะว่าเขาแพ้ลูกหนักเราแต่เราเสียเปรียบรูปร่างเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกน้องไปแล้วบอกว่าเฮ้ยปล่อยให้หลากหลายนะยืนใกล้ๆอย่าไปยืนห่างเพราะห่างเราเสียเปรียบเขาไปยืนใกล้ๆพยายามบังซ้ายอยู่เพราะเรารู้แล้วก็มวยซ้ายคือน้องเขาอ่ะน้องเขามันแพ้มวยซ้ายอยู่แล้วราคามันก็เลยเป็นรองแต่เราถือว่าของเรามันสดกว่าเขาสดกว่าแล้วก็ท้ายๆผมก็บอกแล้วก็ป้องขาแล้วเขาเข้ามากอดในพอเข้ามากอดในก็ให้สับศอกให้ตั้งศอกเลยกันดันไอ้ของเดิมก็วาแบบนี้แบบนี้อยู่แล้วครับแบบนี้แบบนี้เลยใช่ครับก็คือมาเน้นอย่างนี้เลยบอกให้น้องเอาชนะศอกแล้วเพราะว่าศอกเขาแรงอยู่แล้วน้องไอคิวก็ดีอยู่แล้วครับทั้งหมดถ้าคิดว่าถ้าสมมติ3ยกผ่านไปเกมยืดเยื้อเนี่ยจะจบแบบไหนมีแผนสำรองไหมก็ต้องสู้ไปผมว่าจะพอยก4แล้วก็ให้เขาดันแล้วก็ติดันแล้วก็ติดันด้วยเพราะว่าเขาเป็นมวยคล่อมในมวยซ้ายคล่อมในแล้วก็อยู่วงในปั๊บเวลาเขาตีก็ให้เราปัดให้ล้มที่ดึงให้ล้มอ่ะครับตุกให้ล้มแล้วก็ยัดสองยกแรกนี่ดึดดัดมั้ยครับไม่ดึดดัดครับเพราะว่าน้องเขาเจาะขาผมก็บอกให้เขาเจาะขาหน้าแล้วก็ขึ้นบนบ้างสลับกันแล้วก็แต่ว่าเขาพลาดไปโดนบัดจิ้มหลายดอกเหมือนกันเพราะว่าเขายาวกว่าเสียเปรียบช่วงครับวันนี้ก็ได้รับชัยและรับกระฉีดกี่บาทห้าหมื่นจากไอ้น้องแกงห้าหมื่นวันนี้ส่งน้ำมวยมากี่คนครับสองคนก็เก็บสองวินเลยพี่บุ๋มพูดอะไรกับแฟนมวยที่ทำครับผมก็ฝากแฟนมวยเป็นกำลังใจให้กับค่ายมวยสีโอปอและก็สอรักสวยด้วยเพราะเราทำด้วยกัน
แล้วเด็กๆทุกคนที่อยู่ในสายผมเนี่ยผมได้ส่งเสริมมาตลอดคือผมบอกแล้วผมทำด้วยใจจริงๆผมไม่ได้ทำในการพนันก็คือแฟนมวยจะเชื่อถือไม่เชื่อถือแต่ผมก็ทำสุดความสามารถคือทำมาสู้เต็มที่ถ้าเด็กแพ้ผมก็ช่วยอะไรไม่ได้แต่ถ้าเด็กชนะก็คือเหมือนที่ผมบอกอะเต็มที่ทุกไฟเด็กไฟเลยเด็กพวกเนี้ยเด็ก 3-4 คนเนี่ยคือเขาเป็นคนที่มุ่งมั่นอยู่แล้วมีวินัยอยู่แล้วผมก็โค้ชอยู่ประจำว่าถ้าเด็กมีวินัยอ่ะเราก็พร้อมที่จะส่งเสริมเขาเพื่อให้เขาไปได้เพราะว่ามวยอ่ะมันไม่ใช่ว่าเป็นอาชีพสักพักเขามีหน้าที่การงานเขาเรียนจบไปเขาจะมีได้มีงานทำด้วยอายุของมวยมันก็ไม่ได้ยาวใช่ครับแล้วพวกนี้อายุเขายังน้อยอายุเขาแค่15-16นั่นเลย15-16-17ตั้งนั้นครับก็ยังไงก็ฝากกันด้วยเป็นกำลังใจให้น้องด้วยสี่โยกสองเสือเป็นกำลังใจครับยินดีกับพี่มวยครับวันนี้นะครับดูแลน้องเป็นน้องเป็นไงบ้างน้องดีใจครับแล้วก็ไม่คิดเลยจะร้องได้ครับเราคิดว่าเกมจะจบแบบนี้น้องไม่คิดครับนี่ก็ยาวพี่มวยเขาวางแผนให้เราชกยังไงครับวันนี้ก็พยายามไม่เข้าทางในครับก็พยายามได้ลุ้นนอกแล้วเอาลูกไหนเลยที่เรามั่นใจว่าจะปิดบัญชีได้ก็มีลูกเตะขาครับแล้วก็บอลแล้วก็ฟันศอกก็จบด้วยการขับต่อครับคิดว่าถ้าเกมยืดเยื้อไปนี่จะจบก็ว่าน่าจะชนะครับแต่ว่าจะยากถ้าไม่ได้ลูกสองก็น่าจะเหนื่อยกว่านี้ครับแต่ว่าผู้ชกเมื่อกี้พี่ได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้ชกเราเขาบอกว่าจังหวะที่เขามึนเป็นจังหวะที่โดนขับไปนอกไปถึงจังหวะทั้งลำตัวที่ไหนแล้วก็อันนี้แล้วแต่คนมองครับแต่ผมฟันโดนนิดนึงครับเขาบอกเขาจุ่มมาเดี๋ยวจะมาฟาดพื้นแล้วจะมาไม่แน่ใจครับแต่ว่าก็น่าจะเป็นผลครับสอบเราสอบเนี่ยเรามั่นใจไหมว่าเขาจะลุกขึ้นมาได้ก็คิดว่าเขาอาจจะลุกขึ้นมาได้ครับไม่ไหวแล้วถ้าเป็นผลดีเราไปครับเดี๋ยวอีกนิดนึงน้องเป็นไงน้องก็ฝากไว้กับที่ทุกคนครับช่วยติดตามพาสของเสือและเสือพอนะครับแล้วก็ติดตามผมนานๆครับเป็นไงบ้างไฟนี้เรียกความมั่นใจกลับมาได้หรือยังไฟแล้วนี่เราพลาดเสียแชมป์ใช่ไหมครับอยากแก้มือเขาไหมเนี่ยอยากครับอยากกินแชมป์คือก็เงินฉีดทุกบาทค่าตัวถามเด็กผมไม่หักเลยนะผมให้เด็กเลยผมไม่ได้หักเลยทุกบาทเลยเขาได้เอาฉีด50,000ยกตาเสือได้มา70,000ผมให้หมดเลยค่าตัวทั้งไม่ฉีดทั้งค่าตัวผมไม่เคยหักเด็กถามเด็กได้ดูได้เลยค่าผมทุกคนผมไม่หักเด็กเลยเพราะว่าเราให้เป็นคนการศึกษาเด็กนะเด็กมันจะให้ใครนะผมไม่รู้ก็อยู่ที่หน้าที่แต่ว่าส่วนตัวผมเป็นหน้าที่ทุกคนนี่คือใจของคนทำมวยจริงๆใช่ชื่นชมนี่ในกระเป๋าผมมีอยู่1,000 กว่าบาทครับตอนเนี้ยจริงๆเมื่อคืนเขาจับตัวกับผมก็โอนไปให้เขา2,000นะโอเคนะครับขอบคุณครับ